Hi PBS Podcast View the world via the voice Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมตั้นนัทธนดรงสูงเนินครับสวัสดีครับผมอิงเจรศิษฐ์อัศวคุณครับกลับมาอยู่กับรายการ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าจากดวงดาวดาวโลกของเรานี่แหละโอเคครับก็ถ้าใครที่ ติดตาม Facebook ส่วนตัวเนาะก็น่าจะทราบดีว่าเดือนนี้ก็กลับไปที่นาซาอีกแล้วนะครับก็ไปดูภารกิจการปล่อยจรวด Falcon Heavy นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเอาภาพเอาบรรยากาศอะไรเนี่ยมาฝากทุกคนกันเช่นเคยนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะบอกว่ามันมีความพิเศษอย่างหนึ่งเนาะว่า มันไม่เหมือนกับรอบก่นกอนๆที่เราไปคือรอบก่นกอนๆเวลาที่เราไปดูการปล่อยเนาะไปดูลอนช์อะไรเงี้ยเราก็จะดูจากบริเวณที่เรียกว่าเป็นเพรสไซต์หรือว่าเป็นจุดที่เป็นสนามญ้าโล่งๆอะ่ะที่มีนาฬิกายอยู่ข้างหลังแล้วก็ไปยืนกับพี่ๆนักข่าวจากสำนักอื่นๆเนาะก็ไปตั้งกล้องถ่ายภาพอะไรก็ว่าไปแต่รอบนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่าเราอะ่ะได้เข้าไปในอาคารที่เรียกได้ว,ว่าเป็นอาคารฮิสโตริ c อลหรือว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์ ที่อยู่กับนาซามาเป็นเวลามากกว่า50-60ปีนั่นก็คืออาคาร Vehicle Assembly Building คือเราอ่ะได้มีโอกาสไปดูลอนช์หรือว่าไปดูปล่อยจรวดจากบนนั้นซึ่งเรารู้สึกว่ามันโหมันเป็นความฝันสำหรับคนชอบอวกาศเลยนะคุณอิงถามตรงๆว่าตอนนั้นตอนที่ผมเล่าว่าผมได้ขึ้นไปบนอาคาร VAB คุณอิงรู้สึกอะไรผมรู้สึกว่าผมไม่คิดมาก่อนเลยว่าคุณเต้นอ่ะ จะขึ้นไปบนนั้นทำไมคุณคิดอย่างนั้นนะคุณคิดว่าุณไม่คิดว่าผมจะมีการงานอาชีพที่เติบโตได้ขึ้นไปบน VAB อะไรอ่งี้ไม่ไมผมไม่เคยคิดว่าคุณจะได้อย่างนั้นเพราะว่าผมคิดว่าคุณน่าจะแบบว่ายืนอยู่ที่แบบอ่าอย่างมากสุดก็คือเหมือนที่คุณเล่าเขาทีแล้วที่บอกว่าไปอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรนะเพืสไนท์เพลสไซ์ที่ใกล้ที่สุดตรงนั้นแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับทุกคนอะไรอย่างนั้นซึ่ง ตอนนี้เนี่ยก็เลยเป็นตอนที่จะมาแชร์ให้ฟังเนาะอย่างแรกคือจะเล่าให้ฟังว่าทําไมอาคาร VAB เนี่ยมันถึงได้โหทําให้คุณต้นตื่นเต,นต้นสักขนาดนี้นะครับแล้วก็มันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าจังหวะที่เราเดินเข้าไปในอาคาร VAB เนี่ยจนถึงขึ้นลิฟต์เนี่ยขึ้นไปบนชั้นบนสุดของมันเนี่ยแล้วมองลงมาเห็นแหลมคอนเวอรว์ลทั่วทั้งแหลมไปจนถึงบริเวณท่าเรือเนี่ยมันเป็นความรู้สึกยังไงนะครับ ดังนั้นตอนแรกเรามาพูดถึงอาคาร VAB หรือว่า Vehicle Assembly Building กันก่อนนะครับครับอาคาร VAB เนี่ยเ,าเราเรียกสั้นๆกันว่า VAB เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันย่อมาจาก Vehicle Assembly Building ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะประมาณว่าอาคารสำหรับประกอบยานพาหนะก็คือยานพาหนะที่ว่าเนี่ยก็คือจรวดนะครัมันคงไม่มีใครเอารถยนต์เข้าไปซ่อมในนั้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าอาคารมันเนี่ย มันใหญ่มากนะครับถ้าเราดูจากภาพถ่ายเนาะเราจะเห็นว่ามันมันสูงมากแต่มันจะดูไม่ออกหรอกว่ามันสูงแค่ไหนเพราะว่าบริเวณโดยรอบตรงนั้น,นอะมันไม่ได้มีอาคารอื่นเอาไว้ให้เราเปรียบเทียบแต่ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้ว่าอาคารเนี้ยนะครับตัวเลขเนี่ยมันสูง150เมตรตึกใบยกตึกมหานครตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยอะ โดยมากก็จะสูงอยู่ที่ประมาณ300เมตร310เมตร314เมตรประมาณนี้นะครับดังนั้นอาคารเนี้ย VAB อ่ะมันสูงประมาณครึ่งหนึ่งของตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยก็คือครึ่งหนึ่งของตึกมานครเออถูกต้องสูงนะ สูงประเด็นคือมันสูงไม่พอมันใหญ่มันใหญ่มากความกว้างเนี่ยความความกว้างของมันต้องเรียกว่าอะไรมันอ้วนละกันนะครับคือมันมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นตึกที่อยู่ดีๆสูงขึ้นไปนะแต่มันเป็นตึกที่อ้วนออกมาแล้วมันก็จะมีบริเวณที่ที่คล้ายๆกับเป็นฟาซาดอะยื่นออกมาด้วยทีนี้ความน่าสนใจของมันอีกอย่างหนึ่งนอกจากมันจะสูงและใหญ่แล้วเนี่ยภายในเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอาคารชั้นเดียวที่มีปริมาตรภายในเนาะก็คือ ตั้งแต่พื้นจนถึงหลังคาเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกเรียกได้ว่าเป็นอาคารชั้นเดียวที่มีความสูงอ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรคุณอิงคิดดูว่าเราเอาตึกที่มีความสูงประมาณครึ่งหนึ่งของตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยแล้วเอาชั้นที่มีู่ะรื้อออกให้หมดเลยแล้วข้างในก็เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเรามองขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะสูงยิ่งใหญ่แค่ไหนสูงมากใช่นะครับทีนี้การสร้างอาคาร VAB เนี่ยนะครับแน่นอนว่า มันสูงมันใหญ่ขานาดนี้หลายคนเดาออกแล้วละ่ะว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการประกอบจรวดนะครับแต่แต่ Space X เองก็ไม่เห็นต้องทำอาคารที่สูงใหญ่ขนาดนี้หรือว่าบริษัทอวกาศอื่นๆเช่น United Launch Alliance เขาก็ไม่เห็นต้องทำอาคารที่สูงใหญ่ขนาดนี้เลยหรือแม้กระทั่งในจรวดยุคก,ก่อนๆนเนอะยุคอย่างโครงการ Mercury นะฮะหรือว่าโครงการ Gemini เนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการอาคารที่มันสูงขนาดนี้เพื่อใช้ในการประกอบจรวด นะครับเรียกได้ว่าอาคาร VAB เนี่ยมันเป็นมรดกชิ้นสำคัญที่ตกทอดมาจากโครงการอพอลโลก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราได้มีการพูดถึงกันไปแล้วในเอพิโซดที่เราพูดถึงประวัติศาสตร์ที่มาของแหลมคอนเวอรวนะ์ระว่าตัวอาคาร VAB เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประกอบจรวด Saturn V ที่เป็นจรวดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะตอนนั้นนะครับซัตเทิรไฟสูง100ร้อกว่าเมตรนะเขาก็สร้างอาคารเผื่อเอาไว้นะครับเอาไว้เผื่อยกเผื่ออะไรอีกสักประมาณ50เมตรก็เลยได้เป็นอาคาร150เมตรนี้มานะครับโดยที่ตัวอาคารอันเนี้ยมันถูกสร้างขึ้นมาสร้างสําเร็จฮนะปีพั6เก็คือประมาณ3-4ปีก่อนที่มนุษย์จะไปดวงจันทร์นะครับเริ่มสร้างมาตั้งแต่ยุคอพอลโลเลยตอนนั้นสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือ คุณรู้หรือเปล่าว่าอาคาร VAB หรือว่า Vehicle Assembly Building เนี่ยมันสามารถประกอบจรวดฮะจรวด Saturn 5เนี่ยได้ถึง4ลำพร้อมกันจริงเหรอใช่คืออคุณนึกภาพดูว่าจรวดจริงๆมันไม่มันไม่ได้อ้วนมากเนาะมันมันคือมันขึ้นบนดังนั้นผมจะขึ้นภาพนี้ให้ดูอันนี้เป็นภาพแผนเขาเรียกว่าเป็นเป็นผังอ่ะเป็นบูปินข้างในอาคาร VAB เราจะเห็นว่านะครับมันมีบริเวณที่เขาจะเรียกว่าเป็นไฮเบย์อยู่ ไฮเบย์ก็คือเป็นบริเวณสูงๆที่เอาไปใช้ในการประกอบจรวดนะครับมันมีไฮเบย์ทั้งหมด4 h ไฮเบย์ก็คือไฮเบย์หนึ่งไฮเบย์สองไฮเบย์สแล้วก็ไฮเบย์สีแล้วตรงกลางอะ่ะมันคือบริเวณที่เราลากลากท่อนจรวดอะ่ะเข้ามาแล้วค่อยยกขึ้นมาประกอบจะเอาไปโยนเข้าไปในไฮเบย์หนึ่งไฮเบย์สองไฮเบย์สหรือ4ก็ได้ดังนั้นอาคาร VAB อะ่ะมันไม่ได้ประกอบจรวด Saturn V แค่ทีละลำ แต่มันประกอบ Saturn ลไฟล์ได้พร้อมกันทั้งหมด4ลำผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าผมนึกว่าปกติเราก็ทำตรวจทีละลำนะแต่พอคุณบอกว่า4ลำพร้อมกันได้เนี่ยคือผมกำลังแบบอึ้งอยู่กับความใหญ่ของมัน <c oughs> เอาเอาเค่แบบว่าตอน VAB เปิดประตูอะครับตัวไฮเบย์อะ uh huh. ผมยังอึ้งเลยว่าเรามีประตูที่ใหญ่ที่สุดในโลก uh. และเปิดขึ้นแบบซึ่งมีสี่ประตูไงแล้วมีสี่ประตูเปิด <c oughs> ปรพร้อมกันเนี่ยคือแบบ ว,ว้าวเพราะขนาดตอนผมดูคลิปตอนมันจะมีคลิปเนอะสมัยแบบกสวยอวกาศนะครับแล้วประตูมันเปิดขึ้นมาแค่เปิดครึ่งเดียวอะผมยังแบบว้าวประตูที่หนักไม่รู้กี่ตันอะใช่ถูกเปิดขึ้นเพื่อเอาจะวดดออกมาใช่มันเจ๋งมากเลยนะรู้ไหมฮะเปิดประตูครั้งนึงเนี่ยเขาใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงเลย ในการที่ประตูคือคุณคุณนึกว่าเราเปิดประตูเปิดประตูบ้านประตูม้วนบ้านเราเนี่ยอ่ะเปิดสักหนึ่งนาทีนี่ถือว่าประตูม้วนบ้านคุณนี้มันแย่มากแล้วควรไปเปลี่ยนใหม่เนาะแต่ว่านึกเพราะว่านาซาใช้การเปิดประตูเนี่ยครึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงนานมากมันมันก็เข้าใจได้นะกับครึ่งชั่วโมงเพราะประตูมันไม่รู้กี่ทันนะคุณใช่ใช่ ทีนี้โครงการอพอลโลเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเป็นลูกค้ารายแรกของอาคาร VAB แล้วก็ว่าได้เนาะ <laughs> เพราะว่าอ่ะอพอลโลเนี่ยทำจรวด Saturn เนี่ยมันมีตั้งแต่ยุคอพอลโล8ใช่ไหมครับ <S <S <ม>ที่เป็นมีมนุษย์เดินทางไปด้วยเนาะ <S <S ดังนั้นหมายความว่าตั้งแต่โครงการอพอลโล 8, 9, 10, 11, 12ไปจนถึง17เนี่ยอันนี้คือได้ใช้บริการ VAB แล้วคุณอิงอยาลืมว่าช่วงไทม์ไลน์ระหว่างการไปรเหยียบดวงจันทร์ของนิออมสตองเนี่ย ไปจนถึงภารกิจอพอลโลครั้งสุดท้ายก็คืออพอลโล17เจนี่ยจริงๆแล้วมันกินระยะเวลาแค่ประมาณไม่เกิน10ปีเท่านั้นเองนะหมายความว่าการสร้าง VAB อะแล้วที่เราบอกว่าโหมันสามารถประกอบจะวหลวดได้ Saturn V ไเนี่ยได้ถึง4ี่ลำพร้อมกันนะมันไม่ได้แปลกมากถ้าถ้ามันจะเกิดภาพแบบนี้ขึ้นในยุคอพอลโลนะครับแต่ว่าถ้าตามาประวัติศาสตร์เลยนะก็คืออาคาร VAB เนี่ยเคยถูกประกอบ Saturn V พร้อมกัน อย่างมากแค่2ลำเท่านั้นเองอเรียกได้ว่ายังใช้ไม่เต็มความจุที่ที่มันจะใช้ได้นะครับแต่ถึงกระนั้นนาซาเองเขาก็ได้แพลนเอาไว้นะว่าคุณสังเกตไหมว่าอาคาร VAB เนี่ยมันมีลักษณะการออกแบบที่ค่อนข้างโมด<า>ูล่าคือคุณสามารถต่อเติมออกด้านข้างได้ใช่หมายความว่าถ้าวันหนึ่งคุณอยากประกอบ Saturn ไฟอะ่ะให้ได้สักหกลำพร้อมกันอะ่ะคุณก็สามารถทำได้ นี่คือแผนของนาซาที่ที่มันบ่งบอกความเป็นเราจะเรียกว่าเป็นยุคทองของนาซาเราเราชอบล้อกันเนาะว่าคุณปั๊บจะชอบบอกว่ายุคนาซาช่วง7 0 8 0เนี่ยเป็นยุคตกต่ำของนาซาแต่ยุคยุค60เนี่ยเรียกได้ว่ามันคือยุคที่นาซาได้เงินมาเยอะมากแล้วก็สามารถที่จะมาสร้างอาคารอะไรแบบนี้ได้อันนี้คือความยิ่งใหญ่ของอาคาร VAB ในยุคอพอลโลต้องบอกว่าจรวด Saturn V เนี่ยมันไม่ได้เป็นจรวด ลำเดียวที่ถูกประกอบใน VAB เนาะนะครับ VAB เนี่ยถูกใช้งานมาทั้งหมดตั้งแต่ยุคอพอลโลเนี่ยมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยถูกใช้ประกอบจรวดทั้งหมด3รุ่นด้วยกันที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงกันนะครับอพอลโลไปแล้วต่อไปคือ Space Shuttle หรือว่ากระสวยอาวากาศและปัจจุบัน SLS SLS Space Launch <Yeah. S 2> System จรวดที่ทรงพลังที่สุดในโลกนะครับซึ่งก็เดือนเดือนนี้แล้วนะครับกร,กรกฎาคมเนาะที่เราจะได้เห็นจรวด SLS ลำที่จะพานักบินอวกาศทั้ง4คนเนี่ยเดินทางกลับไปดวงจันทร์กำลังจะเดินทางมาที่ VAB นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าผมเสียดายโอกาสนี้มากๆที่ดันยุง่งแล้วก็ไม่ได้ไปดูนะจริง,รงๆเขาเขาชวนไปดูเหมือนกันน่าเสียดายมากอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงอพอลโลไปแล้วยุคกระสวยอวกาศเองเนี่ยเรียกได้ว่ามันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ถูกใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพขนาดนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระสวยอวกาศเนี่ยถคาคุณอิงภาพดูเราสร้างตึกที่สูงมาก 150เมตรก็สวยอวกาศตั้งขึ้นมานิดเดียวเองนะครับความสูงประมาณเจ็ดสเมตรใช่เจเมตรคือมันมันครึ่งหนึ่งของสแตนไฟอ่ะครึ่งหนึ่งของสแตนไฟลและ1ใน3นั่นน่าจะน้อยกว่าหนึ่งใน3าด้วยซ้ํานะครับ hmm. แถมก็สวยอวกาศเนี่ย เวลาที่เขาเอากลับมาเนี่ยมันกลับมาในลักษณะเป็นเครื่องบินเนาะเขาก็จะต้องลากไปที่โรงเก็บก่อนดังนั้นเราจะมีทั้งอาคาร VAB และมีทั้งโรงเก็บกระสวยอวกาศนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ยังต้องมีโรง VAB อยู่เนี่ยและใช้ในภารกิจกระสวยอวกาศอยู่เนี่ยเพราะว่าในการเคลื่อนย้ายกระสวยอวกาศเนี่ยมาประกอบกับตัวจรวดนะครับ ที่เป็น Solid Rock e t b o บ s ส e r สีขาวๆข,ข,ขนาดข้างทั้ง2ท่อนนะ่ะกับถังเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ที่เรียกว่า ET หรือ e x t e r n a l tank เนี่ยนะก็จะต้องใช้เครนขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในอาคาร VAB อยู่ดีดังนั้นเราจะเห็นภาพว่า ถ้าใครติดตามอาวกาศมาตั้งแต่ยุคกระสวยเนี่ยเวลาที่กระสวยอวกาศเขาลงจอดกลับลงมาเพื่อที่จะมาเตรียมนําไปใช้ใหม่เนี่ยเขาจะถูกลากเข้ามาในบริเวณที่เป็นโลบีก่อนจากนั้นก็จะยกขึ้นเครนนะครับแล้วก็ไปประกอบกับตัว Solid Rocket Booster นะครับซึ่งตัว Solid Rocket Booster เนี่ยเขาก็จะถูกเอามาสแตก็กหรือว่าเอามาประกอบกันเนี่ยบนตึก VAB นี่แหละนะครับดังนั้นผมอยากบอกอย่างหนึ่งว่า ใครที่เล่นเกม Kerbal Space Program อะแล้วเห็นว่ามันจะมีทางเข้าโล่งๆใช่ไหมที่เป็นอะ่ะลานโล่งๆแล้วเปิดออกไปได้แล้วเราก็จะประกอบจรวดกันตรงนั้นความเป็นจริงเราไม่ได้ไปประกอบจรวดกันตรงนั้นนะฮะแต่ว่ามันจะต้องมาประกอบในบริเวณที่เป็น h ไฮเบทที่มันมีโครงสร้างอะไรบางอย่างที่จะให้เราเอาจรวดเนี่ยขึ้นมาเรียงกันหรือว่าสแต็กกันได้นะครับไม่มีใครไปประกอบตรงกลางตรงกลางเขาเอาไวใ้ให้มันใหญ่ๆและลากของเข้ามาแล้วใช้เครนยกขึ้นมานะครับแล้ว ก็ค่อยลากไปยังฐานปล่อย LC 3 9 A และ LC 3 9 B นะครับซึ่งแอบย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่า NASA เขามี2ฐานปล่อยเนาะ LC 3 9 A 3 9 B แล้วทั้ง2ฐานเนี้ยมันเชื่อมกับตัวอาคาร VAB อะด้วยทางที่เขาเรียกว่า crawlerway ดังนั้นตัว crawlerway เนี่ยมันก็จะต้องรองรับรถขนาดใหญ่นะครับที่ใช้ในการลากเอาตัวจรวดอะที่ตั้งอยู่บนฐานเรียบร้อยแล้วอะ ไปยังฐานปล่อยนะครับซึ่งอาคาร VAB เนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นลานจอดรถให้กับค r a เรอร์หรือว่าเรียกได้ว่าเป็นรถขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้นะเพราะว่าโ,โหดูในภาพแล้วผมจะบอกอะไรให้ตอนที่ผมเข้าไปในตัว VAB อะค r a w l e r จอดอยู่ <c oughs> ใน VAB ใ <c oughs> น VAB ะและผม oh. ได้ผมได้แทบจะได้สัมผัสต,ตัว c อ a w l ลอรที่เคยแบกทั้งจรวด Saturn ไฟและแบกทั้งกระสวยอวกาศไปยังถานปล่อยมันน่าตลกนะคุณเต้นที่แบบว่าค a w l e r อรมันถูกสร้างมาัตั้งแต่สมัยอพอลโลเพื่อที่จะแบกอพอลโลแล้วสักพักเขาบอกว่าแบบตังไม่พอใช้คอ a w l e ออันเดิมละกันในการแบกกระสวยอวกาศครับแล้วสักพักก็บอกว่าตังไม่พออีกแล้วอะงั้นใช้กับเอสเอเอสต่อละกันอย่างเงี้ยมันมันน่าตลกมากเลยที่คือผมแค่คิดว่ามันตลกตรงที่ว่าเมกาที่ดูแบบ ยิ่งใหญ่ดูดูรวยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบว่าเขาดูใช้ของเก่งกว่าที่คิดเนาะใช่เขาเขาดูแบบว่ารีไซเคิลของไม่ใช่รีไซเคิลสิเรยกว่ารียูสของเอามาดัดแปลงเช่นกระสวยอวกาศกับ SLS อเอเหรอก็ได้นะมันก็มันก็พูดได้แหละครับแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าคอรเลอร์เนี่ยมันคือรถอายุแบบห้าสิบปีที่ยังใช้งานได้อยู่คุณนึกภาพว่าถ้าเป็นรถบ้านสิอายุห้าสิบปีคือป่านนี้คือแบบว่าถ้าไม่อยู่ที่อู่ ก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วถูกต้องนะครับทีนี้ยุคของกระสวยอวกาศเนี่ยนะฮะตั้งแต่ในยุค60กลางเนี่ยมาจนถึงปี2011เนี่ยก็เรียกได้ว่ารับใช้ NASA มาอย่างยาวนานเนาะแล้วก็มี VAB นี่แหละที่เป็นเป็นอาคารที่ใช้ในการประกอบกระสวยอวกาศคือยกยกกระสวยอวกาศขึ้นมาตั้งพร้อมกับจรวดแล้วก็ใช้ตัวคอร์เลอที่เราพูดถึงนี่แหละ ลากออกจากอาคาร VAB มานะครับแล้วก็ไปที่ฐานปล่อยเพื่อนำส่งสู่อวกาศนะครับทีนี้พอเราบอกว่าโอเคกระสวยอวกาศเนี่ยมันปลดระวางการใช้งานไปในปี2011นะครับหมายความว่าช่วงเวลา10ปีเนี่ยระหว่างปี2011นะครับกับปี2021ที่เป็นการเตรียมทดสอบจรวด SLS ที่จะเดินทางไปยังดวงจันทร์ในโครงการ Apollo เนี่ย เอ๊ะ VAB เขาว่างเปล่าเลยหรือเปล่าไม่มีใครเข้าไปใช้เลยหรือเปล่านั่นสิคำตอบก็คือไม่ใช่นะฮะเพราะว่าถ้ายังจำกันได้ NASA เคยมีโครงการที่ชื่อว่าโครงการ Constellation และจะมีการนำเอา Solid Rocket b o o s t e r อรของกระสวยอวกาศอะมาใช้กับจรวดรุ่นหนึ่งมาใช้เป็นเรียกว่าเป็น Core State ของจรวดรุ่นหนึ่งจรวดอันนั้นก็คือจรวด a r e s 1ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับแล้วก็ยกเลิกไปเพราะมัน มีเรื่องของความปลอดภัยด้วยคุณนึกภาพอยู่ว่าเป็นจรวดโซลิดอะเป็นจรวดเชื้อเพิงแข็งอะที่มันก็คือบ้างไฟดีๆนี่เอง okay, จุดแล้วจุดเลยแล้วคุณจะให้คนขึ้นไปนั่งบนนั้นสุดทา้ายโครงการ constellation program เนี่ยมันก็ถูกยกเลิกไปเนาะแล้วก็กลายมาเป็นการพัฒนา SLS ในที่สุดนะครับแต่แต่จังหวะที่มีการาพัฒนา SLS เนี่ยตัว VAB เนี่ยเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้ทิ้งรางนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีการเข้าไปปรับปรุงอยู่ตลอด เพื่อที่จะให้ซัพพอร์ตตัวโครงการ SLS นี่แหละเราเรียกโครงการปรับปรุงเนี้ว่า EGS หรือว่า Exploration Ground System นะครับถ้าดูในรูปมันจะมีป้ายที่ผมไปถ่ายรูปอยู่เขาจะเขาจะเรียกโครงการนี้ว่า Exploration Ground System คือ SLS เนี่ยเราพูดถึงตัวจรวดแต่พวกรงสร้างพื้นฐานที่ฐานปล่อยในอาคาร VAB ระบบเครนอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเรียกว่า EGS นะครับ Exploration Ground System ก็จะต้องทำงานควบคู่กันดังนั้น การทำจรวดอ่ะมันไม่ใช่การทําจรวดที่เป็นลำลำอย่างเดียวแต่ว่ามันคือการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่มันจะต้องมาซัพพอร์ตตัวจรวดทั้งหมดนะครับซึ่งไอตัวโครงการ egs เนี่ยมันก็ปรับปรุงทําให้ตัว vab เนี่ยมันมาทันสมัยหรือว่า modernize nice เนี่ยมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวจรวด sls ก็ได้ถูกนำมาประกอบในอาคาร vab อันโด่งดังที่มาจากยุคอพ o ลนี้สงสัยครับคุณเต้น ตอนอพอลโล1เนี่ย VAB ถูกใช้ไหมครับอพอลโล1 VAB ยังไม่มีครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ฐานปล่อยในฝั่งของ Cape c a n a อร์ a l ลแอร์ฟอร์ t สเตชัอยู่นะครับ VAB เนี่ยได้มาประกอบจริงๆเหมือนที่เราพูดไปก็คือตัวอพอลโล8ที่พามนุษย์ขึ้นไปวนรอบดวงจันทร์เป็นครั้งแรกเนาะแล้วสมัยตอนแบบอพอลโล4 5 6สมัยตอนที่มันยังเป็นแบบนอนฮิวแมนไฟอะครับ เราจะวจดพวกนี้มันประกอบกันยังไงตั้งแต่แบบอ,อพอลโลนึงเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆจรวดพวกนี้มันมีอาคารประกอบของมันอยู่แต่ว่ามันจะไม่ได้สูงมากนะครับก็ต้องเล่าให้ฟังว่าการประกอบจรวดเนี่ยมันจะมีสองเทคนิคเทคนิคแรกเราจะเรียกว่าเป็น vertical assembly หรือว่าการประกอบแนวตั้ง vertical Vert <ical S 2> ก็คือแนวตั้งนะ vertical แปลว่าตั้งแล้วก็ horizontal assemblyhorizontal assembly คือการประกอบแนวนอนนะครับดังนั้น เราจะสังเกตว่าเมื่อต้นรายการเราคุยกันว่าทำไม Space X ไม่มีอาคารอย่าง VAB บ้างนะครับนั่นก็เพราะว่า Space X เนี่ยเขาใช้เทคนิคการประกอบแบบ h o r i z o n t a l หรือว่าการประกอบจรวดแบบน,น,นอนนคือจรวดฟอร์ขันเนี่ยก็จะถูกนอนมาแล้วก็ค่อยลากไปที่ฐานแล้วก็จะถูก erect หรือว่าถูกตั้งขึ้นมาที่ฐานทีเดียวเลยนะครับในขณะที่ United Launch Alliance มีอาคารที่คล้ายๆกับเป็นอาคาร VAB ของตัวเองนะครแต่ว่าเขาจะเรียกว่า VIF <laughs> หรือว่า vertical integration facility นะครับจรวด Atlas 5นะครับถูกประกอบแนวตั้งดังนั้นเราจะสังเกตว่าเวลาที่จะมีการปล่อย Atlas 5ทีหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็จะมีรถบรรทุกเนี่ยขน Atlas 5มาเนี่ยแล้วมันจะถูกยกโดยเครนขึ้นไปประกอบขึ้นไปตั้งบนอาคาร VIF นะครับแต่ว่า f a l c o n 9เนี่ยทุกอย่างจะถูกทําในโรงที่ไม่ได้สูงมากแต่ว่าจะเน้นเน้นออกข้าง <laughs> เพราะว่าใช้การประกอบด้วยเทคนิค Horizontal หรือประกอบแนวนอนอันนี้จะเป็นเทคนิคการประกอบจรวดคร่าวๆนะครับว่าเอ๊แล้วอาคารประกอบจรวดจริงๆมันควรจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับดังนั้นพอคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฟังตอนนี้เห็นอาคารประกอบจรวดก็น่าจะพอเดาได้แล้วว่าเทคนิคการประกอบที่แต่และบริษัทอวกาศใช้อ่ะแตกต่างกันเป็นยังไงนะครับในยุค ที่เมื่อกี้คุณอิงพูดถึงเนาะว่าเป็นอพอลโลยุคต,ต้นๆเนี่ยก็ใช้วิธีการประกอบแบบแนวตั้งเหมือนกันครับแต่เนื่องจากตัวจรวดมันไม่ได้ใหญ่มากเราก็เลยยังไม่ต้องการอาคารขนาดใหญ่อย่าง VAB ทีนี้ผมเล่าให้ทุกคนฟังบ้างว่าผมได้ขึ้นไปอยู่บนอาคาร VAB เนี่ยแล้วได้ไปดูการปล่อยจรวดจ,จากบนนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงบ้างันต้องบอกว่ามันค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าตอนแรกอ่ะผมไม่รู้ว่าผมจะได้ขึ้นไปบนอาคาร VAB แต่ว่าเหมือน ทีมงานนา s a เขาก็น่ารักเนาะเขาก็เห็นว่าเอ้ยเรามาบ่อยเรามาไกลอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเหมือนกับแอบเตรียมเซอร์ไพรส์เอาไว้ให้นะครับก็คือนั่งนั่งทำงานอยู่ที่ที่โต๊ะนี่แหละครับแล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่นาซาก็เดินมาสกิดข้างหลังแล้วบอกว่าเน็ตอยู่เช็คเมลหน่อยเราก็งงเช็คเมลอะไรคือ เราไปทําความผิดอะไรหรือเปล่าก็ปรากฏว่าเปิดเช็คเมลก็โอ้ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในมีเดียที่จะได้ขึ้นไปถ่ายบนอาคาร BAB นะฮะซึ่งต้องบอกว่ามีเดีย50กว่าเจ้าเนี่ย มีเจ้าที่ได้ขึ้นไปบน VAB เนี่ยแค่ประมาณ10เจ้านิดๆเท่านั้นเองดังนั้นถือว่าเราโชคดีมากนะครับมีเดียเจ้าอื่นๆที่ได้ไปด้วยก็อย่างเช่น Cosmic Perspective เนาะแล้วก็จะเป็นพวกมีเดียเจ้าอื่นๆที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น Y m e มีเดหรือว่าเป็นช่องทีวีเป็นช่องโทรทัศน์ช่องเคเบิลอะไรเงี้ยครับที่เป็นทีวีโลเคอลของเขาเนะก็มี Space-Th นี่แหละที่เป็นออนไลน์มีเดียเจ้าเล็กๆที่ได้ขึ้นไปบนนั้นนะครับก็โหตื่นเต้นมากซึ่ง ในการขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องเดินทางเนาะในนาซาจริงๆเราเคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามันกว้างมากก็ทุกคนน่าจะต้องขับรถนะฮะก็จะต้องไปขึ้นรถรถตู้นะครับแล้วก็เขาก็จะขับรถตู้นยไปที่อาคาร VAB โดยที่เราจะเข้าไปในฝั่งของโลเบก่อนนะครับซึ่งโลเบเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่จริงๆไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าก็ก็ถือว่าสูงอยู่เพราะว่าคุณจะอาเอาอะไรไปเทียบกับ ร้อยหสิบเมตรโอเคใช่ใช่ใช <c oughs> ผมสงสัยเรื่องหนึ่งครับคุณเตินคือ,อว่าโลเวเนี่ยมันมีทางรถไฟเข้าไปด้วยใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เล่าได้อีกตอนหนึ่งเลย <c oughs> ก็คือนาซาเนี่ย <c oughs> เวลาที่เขาเอาพวกจรวดหรือว่าเอาพวกฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่เข้ามาในบริเวณเนี่ยเพื่อประกอบเป็นจรวดเนี่ยเขาทําได้3มทางทางแรกก็คือทาง <c oughs> รถ,ถนนอ่าทางถนนแน่นอนว่า ถนนที่นาซาก็กว้างใหญ่มากเนาะสามารถที่จะขนจรวดขนอะไรได้ฟอร์คอนนเนี่ยก็วิ่งเข้าออกบริเวณนี้เป็นประจำนะครับทางที่2ก็คือทางแพซึ่งเขาสามารถที่จะนําเอาตัวคอของจรวดหรือว่าตัวจรวดเนี่ยใส่เข้ามาในแพแล้วเอามาขึ้นบริเวณแพที่เขาเรียกว่าเปกาซัสบาชแล้วก็ลากใส่รถบรรทุกขนาดใหญ่เข้ามาในอาคาร VAB ได้แต่ทางที่3เนี่ยที่สามารถทําได้เหมือนกันเนี่ยก็คือทางรถไฟนะครับ hmm. แต่ทางรถไฟเนี่ย เส้นทางรถไฟเนี่ยมันจะไม่ได้วิ่งเข้ามาใน VAB โดยตรงมันจะไปเข้าอาคารอีกอาคารหนึ่งเพื่อที่จะขนเอาตัว solid rocket booster ของกระสวยอวกาศเข้ามาใน VAB นะครับดังนั้น NASA เนี่ยถ้าย้อนกลับไปในยุคกระสวยอวกาศเนี่ยเราจะสังเกตว่าตัว solid rocket booster แต่ละท่อนเนี่ยมันจะถูกขนมาโดยรถไฟ นะครับแล้วก็นาซาเนี่ยมันจะมีทางรถไฟที่เราจะเรียกว่าเป็นทางรถไฟสายนาซาก็ได้นะนะครับผมเองมีรูปคือเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูผมถ่ายรูปมาด้วยนะครับเป็นทางรถไฟที่นาซาใช้ในการขนฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่แต่ว่ายุคหลังเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้ใช้แหละนะครับก็จะเป็นทางแพกับทางรถยนต์ซะส่วนใหญ่ครับเราก็เข้าไปในทางอาคารที่เป็นฝั่งของโลเวเนาะแล้วก็เดินต่อไปอีกนิดนึงนะครับเข้าไปในส่วนของไฮเบเพราะว่าเราจะต้องไปขึ้นลิฟต์นะครับ ลิฟต์เนี่ยเราจะต้องต่อลิฟต์ทั้งหมด2รอบก็คือต่อขึ้นไปที่ประมาณชั้น37ก่อนแล้วมันจะไปต่อลิฟต์อีกตัวหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่จะขึ้นไปบนดัดฟ้านะครับซึ่งดัดฟ้าเนี่ยมันก็จะใช้คําว่า R นะก็คือเป็นเป็นรูฟท็อปเลย <c oughs> นะครับอันนี้หลายคนน่าจะไม่ทราบและผมก็ไม่ทราบมาก่อนว่าลิฟต์ใน VAB เนี่ยมันม,มันเป็นลิฟต์แก้วเ้วยมันเป็น <c oughs> ลิฟต์กระจก <c oughs> คือผมก็ไม่เข้าใจว่า ทำเพื่ออะไรแต่แต่แต่ผมได้เห็นวิวอะผมได้เห็นว่าโอ้เรากําลังขึ้นลิฟต์อยู่คือคือผมนึกภาพว่ามันจะเป็นลิฟต์แบบเหมือนอารมณ์ในหนังใช่ไหมที่บอกว่าเป็นลิฟต์เหมือนลิฟต์เหมือนลิฟต์ที่บอกว่าเราต้องแบบมีอะไรไอประตูเหล็กปิดเนาะใช่ใช่แต่แต่ลิฟต์ลิฟต์ของ VAB เนี่ยดีมากดีดีกว่าที่ผมคิดแล้วก็ขึ้นสบายขึ้นสบายมากนะครับแต่ว่านานไหมแบบขึ้นมันน่าจะแบบซักเพราะว่าอย่างลิฟต์ ผมเคยดูคลิปหนึ่งใช่ไหมเขาบอกบว่าสมมติเวลาเราไปซ่อมกังหันลมเนี่ยเราลิฟต์อ่ะขึ้นไปยี่สิบนาทีนะก่าจะไปถึงจุดสูงสุดแล้วต้องเดินขึ้นมาใดต่ออย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้นานมากครับใช้เวลาเหมือนลิฟต์เหมือนลิฟต์ปกติคือความเร็วคือมันคือลิฟต์ลิฟต์โรงงานเลยอะ่ะลิฟต์ยี่ห้อที่เราใช้กันเนบ้านในอาคารนี่แหละแค่แค่แบบว่ามันไปอยู่บนตึก V ีไบของนาซาแล้วมันจะมีวิธีการลำดับชั้นที่แปลกๆหน่อย แต่ก็ใช้เวลาไม่มากครับประมาณแค่2อถึงสนาทีเท่านั้นเอเร็วมากนะเร็วๆมากครับ,รบซึ่งลิฟทั้งสองโตรมถามหน่อยว่าคือลิฟต์แก้วทั้งคู่เลยเหรอตัวที่ขึ้นไปบนสุดเนี่ยตัวจากที่ชั้นสามสิบเจ็เนี่ยที่จะขึ้นไปดาดฟ้าเนี่ยอันนี้เป็นลิฟต์แบบขนาดเล็กหน่อยจะเป็นลิฟต์แบบเหมือนลิฟต์โรงงานอะเป็นลิฟต์คนข่บเป็นลิฟต์ที่มีประตูเหล็กไม่ได้ไม่ได้เป็นประตูเหล็กแบบต้องเปิดเองนะแต่คือ,อเป็นประตู หมือนลิฟต์ขนของอะลิฟที่ไม่ได้ oh. ไม่ได้ตั้งใจให้สวยๆอะเป็นลิฟต์คอนโดที่เป็นลิฟต์ฝั่งฝั่งขนของอะน uh uh. ะครับก็จะเป็นอย่างนั้นแต่พอขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปถึงชั้นบนสุดเปิดประตูออกมา,ข,าข้างในมันก็จะแสงก็จะไม่ค่อยเข้านะแต่เปิดมาทีแสงว่าบเข้ามาแล้วเราก็ได้เห็นกับแหลมคอนเวอร์ลเราได้เห็นข้างหน้าเราคือเราสามารถชี้ได้เลยนะว่าอันนี้ฐานปล่อย 39A 39B อันนี้คือฐานปล่อย C 1 40แล้วมันเห็นไกลไปจนถึงบริเวณที่ที่เป็นท่าเรือหรือว่าพอตคอนาวาร์ลนะ <c oughs> ก,ก็ตื่นเต้นมากนะครับทีนี้เราก็รอรอรอ,อ,อว่าฟอร์คเฮวี่เนี่ยมันจะปล่อยเมื่อไหร่นะครับก็รอรอรอข้างหลังเหมือนที่คุณอิงล้อผมว่าไปสู้กับฝนพันปีฝนก็เข้ามาและข้างหลังข้างหลังคือพออยู่สูงมันยิ่งเห็นชัดเลยครับฝนมาและข้างหลังข้างหลังปรากฏว่าข้างหน้าอุ่ยจุดเครื่องยนต์และได้ปล่อยแล้ว ฟอร์คอนเทวีบินขึ้นแน่นอนว่าระยะห่างระหว่างตึก VAB กับฐานปล่อยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ7กิโลเมตรดังนั้นเสียงใช้เวลาเดินทางนะครับตอนที่เครื่องยนต์มันติดอะเราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่คุณอิงพอมันพอเสียงมันเดินทางมาถึงเท่านั้นแหละอาคารมันสั่นเลยอะอาคาร VAB มันสั่นได้มันสั่นแบบสั่นเหมือนจะถล่มอะคือเป็นครั้งแรกที่ผมยืนอยู่บนอาคารอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่า ตึกมันจะถล่มไหมวะ <laughs> แต่ก็มันมันก็เป็นดีไซน์ของเขาเนาะว่าว่าการสั่นเนี่ยมันต้องสั่นไม่ให้เกิดเรโซแนนซ์หรือว่าไม่ให้ไม่ให้เป็นการสั่นผ่องจนทําลายตัวโครงสร้างของตึกนะก็ถือว่าเป็นการสั่นที่สร้างความตื่นเต้นให้กับเราเนาะตืเต้นวิวเลยใช่แล้วก็เห็นตัว Falcon Heavy เนี่ยมันบินขึ้นไปนะครับแล้วก็บูสเตอร์2ท่อนก็กลับมาลงจอดที่บริเวณ Landing Zone 1นและ2นะครับแล้วบนนั้นเนี่ยเราก็ได้ประสบการณ์ ในการฟัง Sonic b o ูมจากบนตึก VAB ที่เรียกได้ว่าไม่มีอะไรมากันเลยอะคือผมเคยฟัง Sonic b o ูมจาก Falcon 9มาก่อนที่ยืนอยู่ข้างล่างเนาะกว่าเสียงมันจะเดินทางมาถึงก็อาจจะมีต้นไม้มาซับเสียงอาจจะมีนู่นนี่นั่นอาจจะมีนกบินผ่านไม่รู้สมมุติแต่นี้คือเสียงจากรากฟ้าวิ่งมาหาเราโดยตรงปุ่ม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 บสเตอร์สองลำเนาะบนอาคาร VAB แล้วตึก V A B มันจะมีเสียงผมไม่รู้ว่ามันมันเรียกว่าเสียงอะไรแต่มันจะเสียงวีดอ่ะคือคือวีดคือลมมันลมลมมันผ่านอ่ะแล้วเหมือน V A B มันร้องเป็นฟีดแบ็กอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าอาคารมันมีชีวิตอ่ะมันคือเสียงอาคารสั่นจากลมใช่อะมันวีดอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็น่าจะขนลุกกันอ่ะว่าโอ้โหมันเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากนะครับ แล้วก็ขาลงก็มีโอกาสได้ได้แอบเดินไปดูตัว crawler นะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูก็เป็นรถขนาดใหญ่เลยซึ่งจริงๆเอาค่อนข้างรู้สึกว่าเออพอไปดูใกล้ๆมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนะั้นหรือผมคิดไปเองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าพอดูในภาพมันใหญ่แต่พอเข้าไปดูจริงๆก็ก็เรียกได้ว่าไม่ได้ไม่ได้เกินกว่าความคาดหวังละกันแต่ว่าสิ่งที่เกินกว่าความคาดหวังก็คือ VAB เพราะว่า VAB มันใหญ่มากจริงๆนะครับ อ๋อแล้วก็มีเ,เกร็ดที่จะเล่าให้ฟังก็คือเขาจะมีการให้นักบินอวกาศเนี่ยมาเซนผนัง VAB ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นยุคกระสวยอวกาศเนาะใครที่เดินทางไปกับกระสวยอวกาศเนี่ยก็จะมาเซ็นบริเวณ VAB ไว้หรือว่าคนทํางานเนี่ยก็จะมาเซนเอาไว้ซึ่งมันเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับมรดกอะที่เรียกได้ว่าเป็นการส่งมอบให้คนจากยุคสู่ยุคอะเหมือนกับว่าฉันมาทรายอาคารนี้ว่า ครั้งหนึ่งฉันเคยพามนุษยชาติเดินทางไปอวกาศด้วยอาคารนี้ด้วยการทํางานที่นี่ดังนั้นฉันจะส่งมอบอาคารนี้ให้กับคนในเจเนเรชันถัดๆไปนะครับซึ่ง VAB เองเนี่ยเราเชื่อว่าก็คงอยู่กับพวกเราเนาะอยู่กับพวกเรานักสำรวจอวกาศไปอีกนานแสนนานเลยก็ว่าได้เพราะว่าณปัจจุบันเองเราเห็นแล้วละ่ะว่ามีโครงการอัติเนาะแล้วก็มีการจะประกอบลูน่าเกตเวยนะครับซึ่งแน่นอนว่า SLS ก็ยังต้องถูกใช้ในการส่งนักบินเดินทางไปยังลูนาเกตเวย์ไปดวงจันทร์ในอนาคตอาจจะมีโครงการไปดาวอังคารไปดาวเพื่อสับัดีอะไรแล้วก็เชื่อว่าอาคาร VAB เนี่ยก็จะถูกโมเดิร์นไหรือว่าถูกทำให้ยังคงทันสมัยอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คงไม่มีอะไรที่จะมาเทียบเท่ากับมรดกที่คนในยุค Apollo โลเขามอบเอาไว้ให้กัเราได้เพราะว่ามันยิ่งใหญ่มากจริงๆฟังตอนนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้าง อยากไป V A P จังมม <laughs> ผมอยากไปเห็นภาพตัวเองเป็นตัวกระจิว๋วอยู่ในอาคารที่โคตรใหญ่ดีกว่าประโยคนี้เลยรู้สึกตัวกระจิ๋วไหมคุณถามหน่อยรู้สึกตัวเล็กเรารู้สึกว่าเราตัวเล็กโหวันนี้เรารู้สึกว่าเราตัวเล็กตั้งแต่เราไปที่แหลมคอนเวอร์รอลแล้วทุกอย่างมันดูใหญ่ไปหมด <laughs> 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 นะครับผมเชื่อครับผมเชื่อครับ <laughs> นี่ก็คือเรื่องราวการเดินทางไปที่ VAB เนาะแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปและกันแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้น่าจะฉายภาพให้หลายคนได้เห็นว่าข้างใน VAB เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับจริงๆสามารถประกอบจรวดได้พร้อมกัน4ลำซึ่งมันเทมากเลยครับท,ที่แบบประกอบจรวด4ลำพร้อมกันใช่ครับว้าว นี่คือเรื่องราวของ VAB นะครับแล้วก็เรื่องราวของ Star s t u f f u p Podcast ในตอนนี้ครับทุกคนสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Thai PBS Podcast.com นะครับแล้วก็ช่องทาง Podcast ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ตอนนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าใครอยากดูวิดีโอเนาะว่าผมไปมาเนี่ยผมเอาวิดีโอมาใส่เอาภาพมาใส่สวยๆเนี่ยเป็นยังไงก็ไปติดตามรับฟังรับชมกันได้ผ่านทางช่องทาง YouTube ของ Thai PBS Podcast ครับตอนนี้ผมเต้นนัทนนทนรงสุงเนินครับผมอิงจิรสิ์อศวกุครับลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดี Star Sta f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH